ให้กำลังใจครอบครัวคุณธีรพัฒน์ค่ะสุดเศร้าเพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปหลังหนุ่มวัย27ปีทายาทร้านขายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคลาดกับสาวคนในดิตไม่ชินกันไม่ชินกับทางจนขับรถตกเจ้าพยาในวันที่8พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีของนายธีรพัฒน์ในวัย27ปีลูกชายของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมงานวันเกิดกับเพื่อนของสาวคนสนิทในตัวเมืองปากน้ำโพค่ะอยู่ที่ขากลับเนี่ยเกิดแบบคลาดกันสุดท้ายประสบอุบัติเหตุขับรถพุ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาจึงโทรหาแม่เป็นสายสุดท้ายก่อนจะติดต่อไม่ได้ช่วงเวลาประมาณ 23:40 นาทีแล้วก็มาพบร่างนะคะเจ้าตัวเนี่ยลอยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 18-20 กิโลเมตรค่ะเมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างไปส่งชันสูตรศพที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก่อนจะมอบให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปทั้งทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ